ถ้าหากว่าเราบล็อกใครสักคนบนแอปพลิเคชัน Clubhouse จะเกิดอะไรขึ้นบ้างและจะส่งผลกระทบอย่างไรผมได้สรุปข้อมูลเอาไว้ให้ตามมาชมกันนะครับสวัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับคลิปที่แล้วผมแนะนำแอปพลิเคชัน Clubhouse เอาไว้ให้ได้รู้จักกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้ติดตามชมตามไปดูที่นี่ครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าถ้าเราบล็อกใครสักคนบนแอปพลิเคชัน Clubhouse นั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสรุปอย่างแรกเลยนะครับผมคนที่เราบล็อกเขาไว้นะครับเมื่อเราไปดูโปรไฟล์ของคนคนนั้นเราจะเห็นคำว่าบล็อกที่เป็นสีแดงๆอยู่ครับผมจะแสดงเอาไว้อยู่ที่มุมบนขวาแต่คนที่ถูกบล็อกนั้นน่ะถ้าเขาเข้ามาดูโปรไฟล์ของเราเขาก็จะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเพราะมันจะแสดงค่าปกติอยู่ถ้าเรา follow เขาอยู่มันก็จะแสดงแบบนั้นนะครับอันดับต่อมาครับหลังจากบล็อกคนนั้นเสร็จเรายังจะสามารถค้นหาชื่อค้นหา user ID ของคนนั้นได้นะครับคนคนนั้นเองก็จะสามารถค้นหาเราได้เช่นกันครับคือมันไม่มีการปิดกั้นนะตรงจุดนี้ไม่ใช่ว่าบล็อกไปแล้วชื่อจะหายไปเลยไม่ใช่นะครับอันดับต่อมาครับถ้าคนที่เราบล็อกเอาไว้ไปเป็นสปีกเกอร์ของห้องหนึ่งอยู่นะครับพอเราเข้ามาที่หน้าฟีดหลักครับห้องที่คนที่เราบล็อกเอาไว้เขาเป็นคนพูดและยังอยู่ในห้องนั้นกำลังเป็นผู้พูดอยู่เลยเราจะไม่เห็นห้องนั้นนะครับที่อยู่ด้านบนแต่ว่าเราสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุดมันจะเห็นคำว่า show one block room เอาไว้นะครับอันนี้คือเราบล็อกหนึ่งคนใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราบล็อกหลายๆคนที่เป็นสปีกเกอร์ถ้าสมมติว่าคนเหล่านั้นเขาไปอยู่ในหลายๆห้องไปเป็นผู้พูดในหลายห้องนะครับเราก็จะเห็นจำนวนห้องเหล่านั้นครับตรงนี้มันจะเป็นการบอกเราว่าคนที่เราบล็อกเอาไว้อะเขาพูดอยู่ในห้องนี้อยู่นะครับพอเรากดที่โชว์บล็อกรูมนะครับมันก็จะลิสต์ห้องต่างๆถ้าเรายังอยากเข้าไปห้องนั้นอยู่นะครับสมมุติว่าอ่ะไม่เป็นไรพูดอยู่ใช่ไหมแต่ฉันก็ยังอยากจะเข้าอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าไปในห้องนั้นแล้วนะครับมันจะมีแถบข้อความสีแดงแจ้งมาบอกว่า someone you have blocked is in the room หมายความว่ามีบางคนที่เราบล็อกเอาไว้อยู่ในห้องนี้นะครับดังนั้นครับถ้าสมมุติว่าเผลอคลิกเข้าไปมันก็จะบอกเอาไว้และเราก็สามารถถอยออกมาจากห้องนั้นได้นะครับผมเคสต่อมาครับถ้าคนที่เราบล็อกไว้ไม่ได้ไปพูดห้องไหนเลยนะครับเราจะเห็นทุกห้องนั้นเหมือนกันเลยนะเราสามารถที่จะกดเข้าไปในห้องนั้นได้พร้อมๆกันมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือเข้าไปในห้องเราก็ยังคงเห็นเขาอยู่นะเขาก็ยังเห็นเราอยู่ว่าเราเข้ามาในห้องนี้นะครับอีกหนึ่งกรณีครับถ้าสมมุติว่าทั้งสองคนเลยเราเองและก็คนที่เราไปบล็อกเป็นสปีกเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นผู้พูดเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่บล็อกเข้าไปในห้องนั้นก่อนอันดับแรกนะครับเราจะสามารถเข้าไปได้แต่คนที่เข้ามาทีหลังครับคนที่เราไปบล็อกเขาไว้เขาจะไม่สามารถเข้าห้องนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมกับนายเอเป็นสปีกเกอร์เหมือนกันถูกเชิญไปพูดห้องเดียวกันแต่ผมบล็อกนายเออยู่ผมเข้าไปในห้องนั้นก่อนผมก็เข้าไปได้พูดปกติแต่ว่านายเอจะเข้ามาห้องนี้เข้าไม่ได้เพราะว่าโดนผมบล็อกเอาไว้แต่ถ้าสมมุติว่านายเอเข้ามาห้องนี้ก่อนและเป็นสปีกเกอร์นายเอก็เข้าไปได้คุยได้ปกติแต่ผมสามารถเข้าไปในห้องนั้นได้เพราะว่านายเอไม่ได้บล็อกผมไงผมก็เลยเข้าไปได้มันก็จะมีหลักการประมาณนี้นะครับนี่เป็นสรุปข้อมูลคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องที่เราบล็อกใครสักคนบน Clubhouse แล้วมันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างดังนั้นครับก็คิดให้ดีก่อนที่จะบล็อกใครนะครับเพราะว่าในฝั่งของ Clubhouse เองการบล็อกหรือว่าการทำอะไรนั้นมันก็ไม่ได้เหมือนทางฝั่งของ IG แล้วก็ทางฝั่งของ Facebook นะครับแล้วก็การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวนั้นยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับผมสำหรับแอปพลิเคชันนี้แล้วก็อย่าลืมครับมาสร้างสังคมที่ดีด้วยกันนะครับเข้ามาในที่นี้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้งาน Clubhouse ไปในทิศทางที่เหมาะสมด้วยกันนะครับผมต้องไปมุดขอตัวลาไปก่อนครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ